วัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็จะไม่มากเท่ากับในช่วงตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะร่องมรสุมนั้นก็ยังคงพาดผ่านอยู่ที่บริเวณนอกแนวเขตประเทศไทยนะคะก็คือพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนเข้ามาที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังอ่อนจึงส่งผลให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแต่ก็จะไม่มากเท่ากับในช่วงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปนะคะซึ่งร่องมรสุมนี้จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนนะคะประกอบกับในช่วงเวลานั้นนะคะกระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและที่บริเวณภาคใต้ค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะก็คือในช่วงตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนั้นจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดน่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองแถวๆบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมและที่อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางระยะนี้จะมีฝนที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสระบุรีนะคะนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งที่กรุงเทพปริมณฑลค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางจะอยู่ที่ระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะภาคตะวันออกมีฝนที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสนะคะระยะนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนแถวๆบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและที่นราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ